สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมชาเดด SPD นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Speed Eater กันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูสิงสนามกันอีกแล้วนะครับในรายการแซะหน่อยนะจ่องนะส่องนะจ่องนะเจ๊ไม่ใช่นะแซะหน่อยนะจ่องส่องหน่อยนะเจ๊นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทางด้านของสิงสนามเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเราขอนำเสนอนี่เลยนะ Atlantis Lewis นะครับTMC ลาลิฟนะคือแบบโอ้โหลาลิฟนี่คือแบบมือไม่ตกเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนนี้นะใช้ Shade of Glory นะครับซึ่งด่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับในเวลาที่ 1.41 เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไปสไลด์ดิฟมาตรงนี้นะครับ Flying Landing Over Dip ตรงนี้นะครับเก็บเป็นแทงเต็มนะครับตรงนี้นะครับ Over Dip ไปเก็บเป็นแทงแล้วก็โอเวอร์ดิฟตรงนี้แล้วก็โอเวอร์ดิฟครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟแล้วก็ควิกเทิร์นแล้วก็ CW นะครับตรงนี้แอดวานซ์นะครับแล้วก็ดิฟนิดหนึ่งนะแล้วก็โอเวอร์ดิฟแล้วก็ตรงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ควิกเทิร์นนะครับปุ๊บอ่ะควิกเทิร์นแล้วก็ดิฟนิดหนึ่งนะแล้วก็โอเวอร์ดิฟไปนะครับซึ่งด่านนี้คือมันจะมีจุดยากอยู่ตรงนี้นะครับก็มันจะมีอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับปึ๊บโอ้มีพลาดนิดหนึ่งนะปึ๊บโอ้ดิไปนะครับตรงนี้ทำให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่สามเหลี่ยมไม่ใช่สิแบบคางหมูอะประมาณนั้นอะแบบนั้นอะ นะครับโอ้ดิปังนี้โอ้ดิไปครั้งหนึ่งนะครับก็ลายปกติเลยนะครับแต่ว่าทางด้านของลาลิฟเนี่ยคือเป็นคนที่เก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จุดยากก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคือสำหรับใครบางคนเนี่ยคือแบบชนประจำอะไรเงี้ยนะครับลองฝึกกันดูเนาะเพราะว่าด่านเนี้ยเจอกันบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลับวอลหรือว่าแรงกิ้งนะครับเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยกว่าธรรมดาอีกเนาะปึ๊บโอเวอร์ดิปไปแล้วก็ตรงนี้เข้าสามเหลี่ยมมาปึ๊บแล้วก็โอเวอร์ดิปหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลายเป็น2ครั้งเนาะเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของลาลิฟนะเรามาดูทางด้านของด่านที่แบบว่า The Racing เนี่ยคือไม่ค่อยจะมีใครเล่นกันนะครับเพราะว่าด่านนี้คือมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอในแรงกิ้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในแรงกิ้งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับด่าน AG นะเพราะว่าด่านนี้คือสำหรับสายแบทเทิลเนี่ยคือต้องวิ่งให้ได้นะครับมาสำหรับรถที่ใช้นะเป็นเมเทียนะครับโอ้ดิมาวันนี้ WCW นะครับสกิลของรถคันนี้นะครับก็ใช้ในโตรนะครับก็จะเป็นความเร็วสูงสุดเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะย่นระยะเวลาได้ดีเลยทีเดียวนะปึ๊บตรงนี้ CW ดิฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอ้โหเนี๊ยบจริงๆนะไปแล้วก็เสลียงก็จะใช้เป็นทางนั้นของเสือดำนะครับเมื่อกี้เกมเป็นแทงก็ได้2ถังนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้กดในตัวเพียวๆไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเก็บเป็นแทงเนาะปึ๊บ Advance GWW นะครับ Advance WCW ไหมไม่ปึ๊บไปคือแบบค่อนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียวนะครับลายนี้เนาะแล้วก็เป็นลายที่สำหรับเมเทียโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าลายอื่นรถอื่นไม่สามารถทำได้นะนะครับปึ๊บก็สำหรับใครที่เล่นเมเทียอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้เนาะสำหรับรายด่านที่มีรถเมเทียนะครับลองเข้ากันมาดูเนาะปึ๊บดิฟปึ๊บปึ๊บไปด่านนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าทำเวลาค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับเป็นด่าน3ดาวที่แบบทำเวลายากสุดๆนะครับ3ดาวหรือ2ดาววะ2นะครับ นะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสำหรับด่านนี้เลยนะด่านปารีสนะครับด่านปารีสเซียนเซนจูเนียร์มาเดียลนะครับปารีสเซียนเดมนะครับสำหรับทางด้านของอิมิเทชันนะครับก็เป็นนักแข่งที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับการแข่งขันสปีดเตอร์นะค่อนข้างที่จะพลิ้วนะครับสำหรับคนนี้เนาะ
สามารถทำได้ 1.22 ได้เลยนะครับแอดวานซ์ตรงนี้ปึ๊บคือแบบปึ๊บแอดวานซ์ไปคือเนี้ยจริงๆนะครับสำหรับคนนี้ปึ๊บคือแบบรถนิ่งมากปึ๊บเห็นไหมรถนิ่งมากครับโปรหรือเปล่าโปรหรือเปล่าวะปึ๊บ1 2 3ดูดิรถแทบจะไม่ขยับนะครับทุกคนนะนี่ครับการขับรถที่ดีนะคือแบบเราต้องขับนิ่งๆนะครับแบบตรงเราไม่ต้องกดขวาซ้ายขวานะครับปล่อยไปเลยเฮ้อค้างปึ๊บ CW 1 2 3หุ้ยได้3ว่ะคือแบบสุดจัดเอ้าเสียดายเมื่อกี้พลาดนะครับทำไมพลาดเมื่อกี้นะคือแบบรัวจ้ะปึ๊บเอ้ยว่าแล้วทำไมวะคือถ้าเกิดว่าเป็น CW ธรรมดาเนี่ยคือมันจะไวกว่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าเห็นไหมพอตรงด้านหลังมันเป็นคนละลายกันนะครับแต่ว่าลายนี้ก็น่าจะได้อยู่22นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันในด่านนี้เลยนะครับ Winter Adventure นะครับก็สำหรับด่านนี้ดูมีแต่ Swift Meteor นะครับมีแต่ Swift Meteor นะครับเดี๋ยวเราไปดูคนแรกกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าได้เวลาเร็วที่สุดแล้วนะไปสแนปไปนะครับปึ๊บสไลด์ดิฟนิดหนึ่งนะเป็น WCW นะครับเก็บเป็นแท้งเต็มนะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กด N แท้ง1ถังเนาะตรงนี้เก็บเป็นแท้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟมาแล้วก็ WCW นะครับแล้วก็เก็บเป็นแท้งนิดหนึ่งแล้วก็โอเวอร์ดิฟไปนะครับเลี้ยงบูทไปแล้วก็ตรงนี้ทำเป็น CWW นะครับแล้วก็เก็บเป็นแท้ง N แท้งนิดหนึ่งแล้วก็กดในโตไปแล้วก็กดโอเวอร์ดิฟไปลงมานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับทำแอดวานซ์ CWW นะครับแล้วตรงนี้ก็ CWWเลี้ยงบูสไปนะครับสัตว์เลี้ยงที่ใช้ดูเหมือนจะเป็นมังกรดำนะครับจากซีซั่นที่แล้วเนาะปุ๊บสไลด์ดิฟมาตรงนี้ไม่ใช่สไลด์ดิฟนะครับคือแบบดิฟกลางอากาศนะครับแล้วก็มันก็เข็มแทงให้เต็มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเวอร์ดิฟมาครับแล้วตรงนี้เข้าเส้นชัยไปด้วยโอเวอร์ดิฟไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเข็มแทงเต็มนะครับเข็มแทงอีกนะครับแล้วก็กดแล้วก็กดในตัวอีกหนึ่งทางนะครับสำหรับด่านนี้นะคือสำหรับทางด้านของสวิตเมเจอร์นะครับสามารถทำได้ 1.29 เลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเมเจอร์นะครับก็สามารถเข้าไปดูในรายจริงก็ได้เลยนะครับตรงนี้โอเวอร์ดิฟมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่คล่องนะครับตรงเมื่อกี้อย่าโอเวอร์ดิฟเด็ดขาดนะครับโอเวอร์ดิฟก็ได้นะครับแต่ว่าน่าจะจุ่มเอานะครับส่วนตรงนี้นะครับทำเป็นสะบัดตูดนะครับ CWW ขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงบูทไปนะครับแล้วตรงนี้กด W ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็เลี้ยงบูทไปตรงนี้เลี้ยงบูทไปแล้วก็ดิฟแล้วก็กลางอากาศแล้วก็ตรงนี้นะครับทำ CWW นะครับตรงนี้คือจะไหลไหมกดโอ้สวยงามมากเลยครับแล้วก็ทำตรงนี้ Advance โอ้ Quick Turn นะครับโอ้เข้าเส้นชายไปในนาที 1.34.98 นะครับ เรามาดูทางด้านของด่านสุดท้ายกันนี้ครับที่อยากจะนำเสนอนะครับซึ่งด่านนี้นะเป็นด่าน Polar Place นะครับรถที่ใช้นะครับก็จะเป็นรถ UFO นะคือค่อนข้างที่จะต้องเล่นเป็นนะครับต้องเล่นเป็นแล้วก็ต้องมีความสามารถที่จะเอาลงเล่นได้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับจาก CGG ไม่ใช่ CGG นะครับนะ GCG MZ นะครับปลายตรงนี้ปลาย WCW นะครับปึ๊บเดียวขึ้นมาคือสำหรับรถคันนี้เนี่ยคือต้องดิฟก่อนถึงโค้งนะครับแล้วก็ทำเป็น WCWW นะครับ WCWW เนาะตรงนี้ลอยขึ้นมา flying landing นะครับปึ๊บแล้วก็ดิฟนิดหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอ้มี heavy brake ด้วยนะแล้วก็ปึ๊บ WW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 
าด้วยความที่รถมันไม่ได้บูสต์สั้นไปนิดหนึ่งนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้แต่ว่าเลี้ยงได้ขนาดนี้คือแบบฝีมือไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเปิบ www คือสำหรับรถเนี่ยคือแบบ www mini boost เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับ
ปุ๊บเข้าโค้งมาโอ้โหเนี้ยจริงๆแล้วก็เฮฟวี่เบรกไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ www ปึ๊บปึ๊บคือเลี้ยงบูทได้12ครั้งอ่ะคิดดูนะทุกคนนะ 1.16 เนี่ยครับเข้าไป 1.16.86 นะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะคือค่อนข้างที่จะดูหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรถ UFO นะครับหรือว่ารถ Sweet Machine แล้วก็ Shade of Glory นะครับก็3คันนี้คือแบบดีงามมากเลยนะครับส่วน UFO เนี่ยถ้าเราใช้ทุกด่านเนี่ยคือมันจะเร็วมากเลยนะครับส่วน Shade of Glory นะครับก็ใช้ด่านที่มันสมควรก็มันจะเร็วเหมือนกันนะครับส่วน Sweet Machine นะครับก็จะใช้ในด่านที่มันต้องใช้นะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าการเลือกใช้รถเนี่ยคือมันสำคัญมากเลยนะครับก็สำหรับการเล่นเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย